นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงใครที่ชอบรับประทานเค้กโรลวันนี้ต้องถูกใจแน่นอนเพราะฉันยิ่งสักมีเค้กโรลอร่อยมาฝากนั่นก็คือเค้กโรลมะม่วงกวนครับเค้กโรลมะม่วงเนี่ยคุณผู้ชมเนื้อเค้กโรลที่ไหนใครๆก็มีแต่ตัวไส้ของมันนี่สิคุณผู้ชมถ้าเป็นคัสตาร์ดเป็นแยมเป็นครีมธรรมดามันก็ดูธรรมดาธรรมดาวันนี้ไส้ของเราที่ม้วนทำให้เค้กโรลติดกันเป็นมะม่วงกวนนะครับใส่เจลาตินลงไปตามด้วยน้ำร้อนคนผสมให้เจลาตินกับน้ำร้อนละลายเข้ากันดีไว้ก่อนเตรียมไว้นะครับแล้วก็เทเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดลงไปใส่ส่วนผสมของเจลาตินที่ละลายกับน้ำร้อนไว้ลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราใช้หม้อด้ามสแตนเลสขนาด16เซนติเมตรกลางหัวมะลายนะครับส่วนผสมของมะม่วงเริ่มจะเดือดแล้วเติมสีให้เหลืองสวยด้วยสีเหลืองเราก็จะได้เนื้อของมะม่วงกวนที่มีสีสดขึ้นเล็กน้อยอยากให้หอมหอมและรสชาติดีขึ้นคุณผู้ชมครับมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้ใส่ลงไปด้วยนะคุณผู้ชมแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันในขณะที่ส่วนผสมอย่างร้อนๆอยู่ให้มาเตรียมใส่แป้งข้าวโพดที่เราละลายกับน้ำไว้ใส่ลงไปเลยตอนนี้เสร็จแล้วก็รีบคนให้เข้ากันกวนต่อไปเรื่อยๆสักครู่เดียวมันจะคนเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทสูตรเค้กโรลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นุ่มฟูเบาแล้วก็อร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ไข่ไก่สดแล้วก็สะอาดมากดูสิไข่แดงเป็นลูกกลมบล็อกแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยโอ้ยเป็นวุ้นเลยแสดงว่าไข่สดมากคุณผู้ชมเลือกใช้นะครับฟรีเรนจ์เองตราก KCF กล้องแบบนี้นะครับใส่ออฟเวอร์เลตลงไปและน้ำสะอาดตีจนกระทั่งทั้งหมดขึ้นฟูขาวนะครับเราจะใช้แป้งสาลีทำเค้กตราริบบิ้นผสมกับแป้งข้าวโพดผสมเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งเราก็จะใส่นี่คุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos เค้กโรลเป็นเค้กที่ต้องการไขมันแบบเบาไม่หนักจนเกินเราจึงเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจแล้วเทส่วนผสมของเค้กลงในถาดกระแทกถาดเพื่อไล่ฟองอากาศพร้อมแล้วที่จะนำเข้าเตาอบนะครับไส้มะม่วงกวนที่เราเตรียมไว้เราก็นำมาปาดแต่เพียงบางๆนะคุณผู้ชมบางมากๆเก็บในตู้เย็นนะครับก่อนจะเสิร์ฟนะคุณผู้ชมเรายังมีไส้มะม่วงกวนเหลืออยู่เราก็มาแต่งที่ผิวหน้าของเค้กโรลให้มันดูสวยงามชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นตัดเป็นชิ้นขนาดเพียงแค่พอจะรับประทานเท่านั้นคุณผู้ชมอุ๊ยตายเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมีขนมอร่อยจากอาจารย์เมย์และน้องนานามาฝากนะครับนั่นก็คือมอคค่าเกรสเค้กนะครับคนชอบทานช็อกโกแลตกับคนที่ชอบทานกาแฟเนี่ยต้องเกรสชื่อเมนูของเรามีชื่อว่ามอคค่าเกรสเค้กค่ะ
ร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราด่างเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสตรอเบอรี่ใส่ผงวุ้นตราด่างเงือกลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่น้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายละลายเปิดไฟแล้วคนให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเตรียมไว้ค่ะผสมผงวุ้นตราด่างเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันเรียงชิ้นสตรอเบอรี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ให้ทั่วพิมพ์ราดด้วยวุ้นใสประมาณ 1/4 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเทวุ้นนมโยเกิร์ตลงในพิมพ์ทับวุ้นใสที่รองไว้ประมาณ 2/3 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเรียงชิ้นสตรอเบอรี่ด้านบนวุ้นโยเกิร์ตให้ทั่วราดทับด้วยวุ้นใสอีกครั้งจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราด่างเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมิกซ์เบอร์รี่วาฟเฟิลมาฝากค่ะละลายมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบคพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นใส่สตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นและบลูเบอรี่นำเข้าแช่เย็น1คืนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่ตามด้วยมิกซ์เบอร์รี่ฟรุตเบคพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนมข้นจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนใส่ส่วนผสมลงในเครื่องแล้วปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดวาฟเฟิลและไอศกรีมลงในจานเสิร์ฟราดด้วยผลไม้มิกซ์เบอร์รี่แช่ในน้ำเชื่อมตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่มีผลไม้ฟรุตเบคตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบคตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้